มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหมโรงงานหล่อเม็ดพลาสติกยังคุมเพลิงไม่ได้ค่ะเมื่อเวลาย3ิบสามนาฬิกา40นาทีของวันที่11มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับแจ้งเหตุเพลิงไหมโรงงานหล่อเม็ดพลาสติกบริษัทซินเซียงทอยจำกัดซอยสหวิริยาถนนสุขุมวิทสายเก่าอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ซึงได้ระดมรถล,ลับเพลิงนะคะรุดไปฉีดน้ำดับไฟโดยนายกพลวัดสว่างอารมณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลบางประกงพรมเทพรังสรรพร้อมด้วยนายคาเชนเที่ยงมณีปลัดอําเภอบางประกงนะคะแล้วก็สอทอสุวรรณกลิ่นนาค ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบดังที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นโรงงานแปลรูปพลาสติกนะคะที่ใช้มาทําเป็นเม็ดพลาสติกนะคะเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ํลดระดับเพลิงกว่า12คันจนกระทั่งเวลา1นาฬิกา30นาทียังไม่สามารถค่มเพลิงเอาไว้ได้ไฟลุกลามสร้างความเสียหายขนาดนี้ประมาณ50%ของพื้นที่โรงงานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่มีความกังวลเรื่องของกลิ่นพลาสติกไหม้ได้แพร่กระจายไปในพื้นที่เป็นวงกว้างของให้ประชาชนปิดบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันค่ะเจ้าของบริษัทระบ,บุสาเหตุคาดว่าเกิดจากมอเตอร์ไหม้ขณะเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่4คนต้องพากันวิ่งหนีออกมาเพลิงเองลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะโดยโกดังเก็บสินค้าจะมีอยู่3โกดังซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้ทั้ง3โกดังค่ะโดยโกดัง2นะคะมีความเสียหายมากที่สุดรลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประมาณได้ในขณะน,นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ